ข็นน้ำใสๆแต่ดูตะกอนก้นบ่อฮะอย่างข้นเลยผลจากการที่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นเวลานานประกอบกับน้ำฝนฮะที่เทลงมาก็จะทำให้มีตะกอนก้นบ่อเยอะมากนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กุ้งตายคุณผู้ชมเหตุที่พี่จอนไม่ใช้เครื่องกรองน้ำเพราะว่าอยากจะเทสดูฮะถ้าชาวบ้านทั่วไปเลี้ยงแบบไม่มีเครื่องกรองน้ำจะได้กินไหมปล่อยน้ำสะอาดลงแล้วคุณผู้ชมเหลือไม่เยอะฮะเดี๋ยวจะให้ดูคราวที่แล้วที่เอามาปล่อยอ่ะตัวเท่าไหนบางตัวก็โตบางตัวก็ไม่โตฮะ1เดือนผ่านไปโตขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมไม่ได้โตมากฮะตัวนี้เรียกว่าแทบจะไม่โตเลยเพราะตอนเอามาก็ไซส์เท่านี้แหละคุณผู้ชมมันเป็นกุ้งรุ่นที่เกิดมาช่วงหน้าหนาวคุณผู้ชมเขาจะกินอาหารได้น้อยมันก็เลยโตช้าค่อนข้างที่จะแค่แกนเลยแหละก็นำมาปล่อยไว้ก่อนฮะเพราะว่ามันไม่มีลูกกุ้งแล้วกุ้งพี่จอนจะหมดพี่จอนก็เลยเอากุ้งเล็กพวกเนี้ยมาใส่ไว้เพื่อไม่ให้บ่อมันว่างนั่นเองปลานิลยักษ์ฮะไซส์เกือบ2กิโลปลาแม่น้ำโขงซื้อมาหลายตัวเผาไม่หมดก็ปล่อยไว้ในบ่อกุ้งนี่แหละปล่อยให้อยู่กับกุ้งปลาตัวเดียวอยู่ได้คุณผู้ชมแต่ถ้าหลายตัวไม่ได้นะมันจะทำให้เมือกของปลาทำให้น้ำเหนื่อยกุ้งตายดูกุ้งเราดีกว่าอันนี้คือรุ่นที่อยู่ในบ่อแต่เดิมอยู่แล้วรุ่นนี้คุณผู้ชมเนี้ยอย่ามาใกล้ๆเนี่ยก็คือที่เอามาเพิ่มคุณผู้ชมก็ที่พี่จอนจะบอกก็คือว่าการที่เอากุ้งเล็กมาปล่อยใส่กุ้งใหญ่อ่ะไม่มีใครหาทำนะคุณผู้ชมอย่าทำนะเพราะว่าไอ้กุ้งไซส์เนี้ยมันกำลังดื้อกัดแทะทุกสิ่งอย่างเท่านั้นมันก็จะแทะกุ้งใหญ่ครับคุณผู้ชมพอกุ้งตัวใหญ่มันลอกคาบแล้วการที่จะหลบหลีกหนีเนี่ยมันทำได้ช้ามันทำได้ยากโดนในพวกเนี้ยลงกินฮะตามหลักแล้วก็ควรจะเลี้ยงเป็นรุ่นๆไปหมดรุ่นแล้วก็จับยกบ่อแล้วค่อยเอารุ่นใหม่มาใส่ฮะแต่พี่จอนมีบ่อเดียวก็เลยสำรองรุ่นก็ไม่ควรทำคุณผู้ชมเพราะว่าจะทำให้เราอ่ะเสียกุ้งใหญ่จะเห็นว่าที่พี่จอนปล่อยน้ำออกเมื่อกี้ไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่ในบ่อเลยคุณผู้ชมนั่นหมายความว่ากุ้งพวกนี้มันก็จะหิวมากเพราะนั้นสิ่งที่มันจะทำก็คือแทะเล็มขากุ้งตัวใหญ่ฮะหรือแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันเนี่ยที่ลอกคาบอ่ะมันก็จะไล่จับกินเลยแทะจนกล้ามไม่เหลือขาก็จะหมดแล้วคุณผู้ชมไม่มีนิ้วสำหรับหนีบกินอาหารแล้วในที่สุดมันก็ตายฮะถ้าคุณผู้ชมมีบ่อเดียวแบบพี่จอนเนี่ยถ้าจะเลี้ยงกุ้งสองรุ่นไว้ในบ่อเดียวกันแนะนำว่าตัวใหญ่อ่ะให้ขุนในตะกร้าไว้นะคุณผู้ชมก็คือหาตะกร้ามาใส่ไว้อ่ะกุ้งเล็กจะได้ไม่แทะขากุ้งใหญ่ฮะเดี๋ยวพี่จอนจะยกชุดนี้ออกทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จะเลี้ยงกุ้งแปลงเพศฮะเป็นกุ้งตัวผู้ทั้งหมดเห็นบอกว่ากุ้งแปลงเพศเนี่ยจะเลี้ยงตัวเร็วตัวใหญ่เพราะฉะนั้นพี่จอนจะยกชุดนี้ออกทั้งหมดรอน้องวุฒิกับน้องพิษน่ะเอากุ้งแปลงเพศมาก่อนแล้วพี่จอนจะโละบ่อแล้วไปขอซื้อลูกกุ้งแปลงเพศมาจากน้องวุฒิฮะ
ัวนี้คือที่ปีนี้ออกมาจากวงบ่อซีเมนต์คุณผู้ชมก็มาอยู่ในบ่อนี้โอ้ยนี่ไปแล้วนี่ฮะพอมาลงบ่อเนี้ยมันก็ลอกคราบเลยมันก็สวยงามพอชมได้อยู่ฮะไม่ได้ขี้เหร่เลี้ยงดูเล่นไปก่อนคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นทดลองดูก่อนคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสามารถดูแลได้แล้วค่อยเพิ่มปริมาณในการเลี้ยงฮะการเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะต้องใส่ใจอย่างมากมายเลยแหละคุณผู้ชมมันคอยสังเกตแล้วก็วิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเวลาฮะเราจะมาปล่อยทิ้งไว้เหมือนเลี้ยงปลาเลี้ยงกบมันไม่ได้นะฝนตกตอนต้นเดือนพฤษภาคมอ่ะทะนอกน้ำตายไปเป็น10กว่าตัวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลาเราก็อย่าเลี้ยงฮะถ้าจะให้ดีต้องทำสีน้ำฮะไม่ให้กุ้งมองเห็นกันเพราะนั้นกุ้งจะปลอดภัยดีที่สุดอีกบล็อกที่คุณผู้ชมเห็นพี่จรใช้เป็นที่หลบซ่อนให้เขาฮะวางไว้2อันขนานกันแล้วก็ใช้เพื่อมุงหลังคามาพาดข้างบนคุณผู้ชมไว้ให้เขาเป็นที่ลอกคราบได้ด้วยได้น้ำสะอาดแล้วกุ้งบางตัวที่ยังไม่ลอกคราบเขาก็จะลอกคราบเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสถานที่ลอกคราบและที่หลบซ่อนต้องพร้อมฮะลงไปเลยที่สำคัญเนี่ยที่สำหรับลอกคราบเนี่ยจะต้องยกขึ้นจากก้นบ่อนะคุณผู้ชมก็คือให้ลอยเหนือพื้นบ่อขึ้นมากุ้งจะได้ลอกคราบอย่างปลอดภัยหลังจากที่ฆ่าเชื้อในน้ำแล้วเราก็จะให้แร่ธาตุรวมแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมพร้อมกันเลยฮะสาหร่ายหางกระรอกกับแหน่แดงก็เอากลับลงบ่อไปเหมือนเดิมฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจรจัดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้า